ตาดาวกระจายยังมีอยู่ค่ะโอ้โหเจอแสงเหรอโอ้โหคุณต้นทำตุ๊ดตับเต้นแรงแกยินดีด้วยกล้ามเนื้อหัวใจจะได้แข็งแรงแข็งแรงก็มีถ้าแข็งแรงก็ต้องทำอะไรมันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยผลผลิตของงานผลผลิตก็เกิดขึ้นเยอะรายได้ก็ตามมาก็แข็งมันก็อยู่แค่นี้คนเราไม่มีร่างกายไม่แข็งแรงเลยยุ่งนะหลักการของลุงนะจำไปด้วยครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิจบไม่ต้องไปพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินไขมันเหรอมันอะไรล่ะทีเนี้ยเอามันอะไรมันเผือกได้ไหมมันมีรสมันมะพร้าวได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมะพร้าวนี่พืชเห็นหรือยังไม่ต้องมากหรอกโทษกินมันมะพร้าวจริงๆน้ำกะทิกะทินี่แหละนะใช่ไหมมันปลาซิวมีไหมฮะมันอะไรมันปลามีไหมครับนี่แหละแถวๆนี้นะมันกบมันเขียดพวกนี้เคยไหมนะมันใช่ไหมคำว่ามันใช่นะน้ำมันใช่ไหมน้ำมันพืชใช่ไหมน้ำมันพืชไม่ใช่น้ำมันขวดนะน้ำมันพืชที่ว่าพืชจริงๆนี่แหละน้ำมันขวดน้ำมันขวดน้ำมันพืชน้ำมันขวดถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงทำไมล่ะโอ้กินน้ำมันหมูเนี่ยละโยมเอ้ย ใช่ไหมหอมด้วยนะน้ำมันหมูนะเชื่อนักวิชาการมาน้ำมันขวดน้ำมันขวดนี่นะฮะตัวนี้ตัวต้นเรื่องที่มันอะไรที่มันย่อยยากบอกให้ทราบไหมลุงเชื่อว่าตัวต้นเรื่องที่มันก่อปัญหาคําว่าเขาเรียกอะไรไตรกลีเซอไรด์นะครับหรือคอเลสเตอรอลนะครับน้ำมันขวดนี่แหละเพราะฉะนั้นลุงกินไหมลุงกินแล้วมันเผาผลาญหมดอยู่แล้วนะครับให้รู้ไว้นะใช่ไหมแต่คนไม่มีพลังเนี่ยกินเข้าไปมันก็ไม่เผาผลาญเสร็จแล้วก็ไขมันอุดตันเช่นเลือดไงไขมันอุดตันนะมันตันมันตีบมันแตกเมื่อเย็นวานนี้เราให้ฟังเลยใช่ไหมที่พวกนิ้วชาปลายนิ้วชาเสร็จแล้วก็บอกว่าปลายประสาทอักเสบนั่นแหละความจริงมันชาใช่ไหมครับ ไอ้กลุ่มไขมันนี่นะไปอุดตันปลายเส้นเลือดฝอยมันมาอยู่ปลายผิวหนังเท่านั้นแหละครับไอ้กระผิวหนังปลายเส้นเลือดฝอยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันชาก็ชาตามผิวหนังเข้าใจไหมครับมันชาพวกนี้ลุงรูปหน่อยเดียวก็เบาสบายมือลุงนี่รูปหน่อยเดียวเองผิวหนังถ้ามันเริ่มชาเบาๆผิวหนังนะครับนะปรดปรากฏเหมือนกันไหมคะห่วยไม่เหมือนหรอกครับปรากฏปรดปลาไหลนู่นเหมือนกันใ